สบายดีสบายดี EP 2อยู่ที่ปาก4เด้อทุกคนตอนนี้น้องลีอยู่ที่ริมโขงอยู่ที่ปาก4เนาะบ่อนี้เฮนเป็นสถานที่ที่เพิ่นเตรียมจัดงานบุญต้อนรับออกพรรษาอีก 2-3 มือทางน้ํามานี้บ่อนี้ก็เป็นบ่อนที่เพิ่นจะส่วงเหือวันที่10เนาะทุกคนเนาะแล้วเพิ่นก็จะมีการจัดงานบุญออกพรรษาตอนแรกคลิปนี้นี่ถ่ายไว้แล้วเนาะถามคนท้องถิ่นว่าฝากนานฮันเป็นฝั่งไทยบ่เนาะด้วยความที่แบบเฮาเป็นคนพื้นที่แล้วก็บ่เคยมาจักเทื่อจีนาเนาะแล้วก็เลยว่าบ่ฮู้ล่ะไปถามเพิ่นเพิ่นก็บอกว่าฝั่งนั้นฮันเป็นฝั่งไทยเนาะทุกคนเนาะนี่บ่อนที่น้องลี่อัน4มือไปฮันถามว่าแม่นฝั่งไทยบ่เพิ่นกับตอบว่าแม่นเนาะทุกคนเนาะแล้วเฮาก็เลยถ่ายคลิปนี้ผิดพลาดตั้งแต่แรกแล้วก็ถ่ายใหม่แล้วเนาะฮู้ว่าถ่ายแบบเว้าผิดแล้วก็ถ่ายใหม่แต่ตอนที่ถ่ายเทื่อที่2ฮั่นมันมืดละเนาะเพราะว่าเฮาก็แบบบ่ฮู้สิหน้าเนาะตอนแรกฮั่นน้องลี่ฮั่นกะบ่จื้อว่าบ่อนนี้ฮันเคยมาตั้งแต่2ปีก่อนมาฮันแม่นมาตอนกลางคืนแล้วก็เลยว่าบ่จื้อแล้ววันนี้มาถามเพิ่นเนาะเพิ่นก็ว่าแม่นฟังไทยเฮาก็ว่าฟังไทยไปตามเพิ่นแล้วก็ยังถามพี่ๆ FC อยู่ในคลิปอีกว่าอยู่บ่อนกลุ่มกันค้ามกับน้องลีอยู่นี้แม่นจังหวัดใดของไทยเนาะที่กงกันค้ามกับปากเสบอนที่น้องลีอยู่นี่แล้ววันนี้ด้วยความที่แบบเคยมาแล้วก็คุ้นตาหน่อยนึงสินาแล้วก็กลับไปถามอีกผู้นึงว่าอยู่บอนนี้ฮันแม่นฟังไทยเทบ่แล้วเพิ่นก็เลยตอบมาว่าบ่แม่นเนาะบอนนี้ฮันเป็นยังแม่นฟังลาวอยู่เนาะทุกคนเนาะนี่บอนนี้ก็ยังเป็นยังบอกว่าแม่นบ่อนส่วงเหืออยู่ตอนนี้ก็คือยังเข้าใจผิดว่าแม่นฝากนั้นแม่นฟังไทยเนาะแล้วพอมาฮอดบ่อนนี้บ่อนนี้แหละเป็นบ่อนจุดที่สังเกตว่าอันนี้ฮันเคยไปสินะเนาะเพราะว่าทางหลังของน้องลี่ที่ถ่ายคลิปนี้มันจะมีวัดซื่อภูสลาอีหยังสักอย่างนี่แหละน้องลี่เคยไปบ่อนฮันจะมีพระหลายๆแล้วก็จะมีขัวเนาะตอนแรกถามตากองผู้ที่เป็นคนท้องถิ่นเพิ่นก็บอกว่าอันนั้นเป็นขั่วมิตรภาพว่าซั่นแต่ว่าน้องลี่เคยไปวัดภูสลาฮันเนาะแล้วสิได้ค้ามขั่วตัวนั้นฮันไปแล้ววันนี้ก็เริ่มบ่แน่ใจละแล้วก็เลยมาถามรุ่นเอื้อยเนาะที่เพิ่นก็มาย่างซุมวิวอยู่ริมโขงนี่แหละแล้วเพิ่นก็อธิบายให้ว่าอันนั้นฮันยังแม่นฟังลาวอยู่และขั่วที่เห็นอยู่ทางหน้าฮันก็เป็นขั่วลาวญี่ปุ่นเนาะขั่วค้าแม่น้ำโขงว่าซั่นและภูที่เห็นอยู่ทางหน้าฮันเป็นลักษณะคนนอนฮันอันนั้นจะเป็นวัดภูจำปาสักว่าซั่นเนาะตอนแรกเฮาก็งงคิดว่าบ่ได้อยู่ไกลวัดภูจำปาสักว่าซั่นเนาะทุกคนความจริงฮั่นคืออยู่คนละที่ละแดนเลยกับบ่อนที่เฮาพักเนาะบ่อนนี้ที่น้องลี่ยืนอยู่นี่ก็คือเพิ่นกำลังจะจัดบุญส่วงเหือแล้วก็ลอยกระทงเนาะหลังจากที่ฮู้แล้วก็เพิ่นก็บอกว่า
ฝั่งไทยฮันตงเม่นข้ามไปอีกหลายๆเลยเนาะยังไกลยี่แห่งจึงสิแม่นจึงสิเห็นฝั่งไทยว่าซั่นบ่อนที่เห็นอยู่นี่ยังแม่นฝั่งลาวยังเป็นบ่อนอันผู่ตัวนั้นคือที่คือคนนอนหั่นน่ะแม่นผู่แม่นวัดผู่จำปาซักเนาะทุกคนเนาะนี่เดี๋ยวเฮาหลังจากนี้เฮาไปเบิ่งอันภาพบ่อนที่เพิ่นเตรียมจัดงานบุญต้อนรับงานออกพรรษาเนาะทุกคนเนาะเมื่อกี้นี่เนาะไปเลาะหันประมาณออกจากบ่อนพักไปประมาณ3โมงแล้วก็ตอนนี้แม่น6โมงแรงเนาะมาแวะกินอันเขาเปียกอยู่แคมทางนี่บ่ได้กินนั่นบ่ได้กินอยู่ไกลห้องพักปานใดเนาะหลังจากที่อันออกจากบ่อนเพิ่นจัดงานมาเนาะประมาณ2กิโลค่ารถ 30,000 กีบเนาะ30,000 กีบประมาณ80หรือว่า90บาทนี่เลยเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่ยังมาลองกินอันก๋วยเตี๋ยวอยู่ปากซีทางแรก
ฝนตกอ่ะอยู่บอนที่พักนี่บ่แม่นตัวเมืองปานใดเด้อเนาะตัวเมืองแท้แม่นบอนที่อันเพิ่นจัดงานซีอันช่วงเหือวันที่10พุ่นเนาะ